สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าการองนะครับจังหวัดอยุธยามีด้านหน้าก็จะมีท้าวเวสสุวรรณก็บันดาลทรัพย์บันดาลโชคนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในไปไหว้พระไปทำบุญเดี๋ยวลองไปดูกันว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างไหว้พระขอพรหลวงพ่อยิ้มนี่เดี๋ยวลองเดินดูว่าเป็นอย่างไรดูด้านนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับด้านไหนมีแบบน้ำตกด้วยมีน้ำตกมีกาวัดท่าการองนะครับเดี๋ยวลองเดินดูในวัดก็จะประมาณนี้ทำบุญพระพิฆเนศอ่างสำหรับลอยบูชาไฟถวายพระพิฆเนศนะครับโอ้โหพระพิฆเนศเยอะมากมีฟังไหว้หลวงพ่อยิ้มพระประธานในอุโบสถอยู่ด้านขวามืออ๋อถ้าไปด้านนี้ก็อ๋อเยอะมากด้านนี้มีแบบองค์จตุคามรามเทพนะครับองค์จตุคามตลาดน้ำให้อาหารปลาอยู่ด้านหน้าทำบุญให้อาหารปลาณท่าน้ำตลาดน้ำกรุงเก่าพี่ไปดูท่าน้ำก่อนนะเฮ้ยมันเปียกทั้งพื้นบรรยากาศด้านในวัดนะครับวัดท่าการองพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระด้านในเยอะมากด้านนี้ด้านนี้คืออะไรถวายสังฆทานแล้วต้องไปตรงไหนอ่ะท่าน้ำท่าน้ำอยู่ตรงไหนนั่งข้างหน้านู้นปะตลาดน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าเราต้องไปตรงนี้ไปให้อาหารปลาโอ้โหด้านในยาชามันจำพานุอันนี้มีแบบเป็นร้านกาแฟเหรออ๋อร้านกาแฟมีแบบด้านในวัดมีร้านกาแฟด้วยเนี่ยที่นั่งเต็มเลยอ๋อชิวๆก็คือมากินกาแฟได้นะทุกคนวัดท่าการองที่ทำบุญเยอะไม่ไหวเยอะมากจุดหลวงพ่อทันใจอ๋อด้านนี้เป็นด้านในนี้จะเป็นหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจอธิษฐานวัดท่าการองอันนี้ไม่ได้เปิดให้เข้านะครับหลวงพ่อยิ้มไหว้ขอพรทางลงตลาดน้ำต้องไปด้านนี้เดี๋ยวลองเดินหลวงพ่อท่านใจลองเดินไปดูนู่นไงทางลงต้องทางลงนี้ปะท่าน้ำอ่ะแล้วก็เดินโอ้เยอะมากโอ้ทำไม
ทำไมวัดมีพระมีของอะไรเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือเพิ่งมาครั้งแรกนะทุกคนเราก็จะงงๆนิดนึงแบบพระเยอะมากไปหลวงพ่อยิ้มไปไหว้หลวงพ่อยิ้มก่อนเนี่ยไหว้พระก่อนหลวงพ่อยิ้มพระประธานเอาไหนไปไหว้หลวงพ่อยิ้มก่อนพื้นเปียกหมดเลยเนาะเราต้องชาดอกไม้ทุบเทียนต้องหยดนะอธิษฐานดอกไม้ทุบเทียนสาธุก็ใส่เข้าไปดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็เทียนทูบดอกไม้เราจะไปไหว้หลวงพ่อยิ้มกันอยู่ด้านในอุ้ย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 ขอถอดแต่ตรงนี้แล้วกันหมอเชิญทางนี้หลวงพ่อยิ้มไม่โอ้ที่ทำบุญเยอะมากเยอะจนงงไปหมดแล้วเนี่ยด้านนอกเลยนะอ๋อหน้าโบสถ์นี่ด้านนี้หนูก็ยิ้มอ๋อนี่เขาต้องมาไหว้ตรงนี้ไหว้ด้านหน้านี่ไงต้องมาไหว้ด้านหน้านะครับทุกคนหลวงพ่อยิ้มมีเป็นแบบหลวงพ่อท่านใจอะไรเงี้ยมีพญานาคพาพญานาคพ่นน้ำก็ยิ้มหลังจากไหว้หลวงพ่อยิ้มเรียบร้อยนะครับทุกคนที่วัดท่าการ้องนี่วัดท่าการ้องเดี๋ยวเราจะไปริมคลองไปดูบรรยากาศริมคลองอันนี้ได้หรือเปล่าลงทางนี้ได้ป่ะทางลงตลาดน้ำนี่ไงมีตลาดบกทางลงตลาดบกมันมีตลาดบกตลาดน้ำโอ้นี่มีตลาดมีตลาดขายของโอ้มีแบบตลาดของกินอะไรต่างๆนานาฝั่งด้านนู้นเป็นตลาดน้ำอุ้ยมีผัดที่ผัดไทยมีอะไรอย่างนี้ได้ทุกคนตลาดน้ำโอ้ยไงทอดมันโอ้ร้านค้าวัดโอ้ยไงนี่ไงให้อาหารปลาทำบุญให้อาหารปลาขนมปัง10บาทขนมแฟนซีถุงละ10บาทอืมนี่เดี๋ยวเราซื้ออาหารปลาซื้อขนมแฟนซี1ขนมปัง1
สองอันถุงละ10บาทนะครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากัน20บาทนี่เราได้มาแล้วนะครับก็คือเนี่ยขนมปังเนี่ยปอนละ10บาทขนมแฟนซีก็10บาทนะครับเรามาให้อาหารปลาอยู่ตรงบริเวณด้านนี้กันหุยปลาเยอะมากเดี๋ยวขอแกะกันแกะขนมปังกันขนมปังขนมปังหอมมากเลยคือปลาลูกนึงอ้าวลวงคนให้ลูกนึงยินดีไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาลูกนึงแล้วก็คนให้ลูกนึงหอมมากน่ากินฟิวฟิวโอ้โหปลาเยอะมากทุกคนเนี่ยนี่ตรงนี้เขาเป็นจุดให้อาหารปลาอีก1ถุงนะครับอุ้ยก็นี่ไหลโอเคลงไปเทลงไปน้องอุ้ย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 ไม่ลงนี่หมดแล้วไปแล้วเนาะบรรยากาศดีมากแค่หั่นปลาแล้วนะ10บาทแป๊บนึงไม่ได้เยอะแล้วเหรียญ10เท่านั้นด้วยปรับเอากินกินคนละคำต้องเสียปากมาแม่มาแล้วแม่ปลาบูมาแล้วแม่มาแล้วจ้าปลาตัวใหญ่มากมาทำบุญอุ้ยฝนก็จะตกนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศอึมครึมนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดท่าการองที่เราพามาเดินชมนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ